สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์วิน 4x4 Accessory 092-824-1465ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheel Car Stereo ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณ Be Quickศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 สีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-722-3 ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องช็อคอัพออซซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับผมตอนที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมอาจารย์ครับผมมาดูข้อนี้เขาถามว่ารบกวนสอบถามพี่ๆครับระหว่าง All New Tiana ตัวใหม่มือ1ป้ายแดงปัจจุบันกับ BMW 520D มือ2เล่นตัวไหนดีครับ 520D ตอนนี้เมื่อกี้เปิดราคาขึ้นมาดู 520D ตอนนี้ก็เหลือคันประมาณ 900,000 กว่าบาทปีใหม่ๆแล้วนะ E60 เนี่ยนะที่เป็นเฟซลิฟต์แล้วเนี่ยเทียน่ามันราคาก็ประมาณ 12-13 ครับตัวเริ่มต้นรถใหม่ใช่มั้ยเทียน่าใหม่เลยใช่ครับมีงบถึงป้ายแดงแต่ถ้าเป็นผมก็ E5 มันหล่อกว่าหล่อกว่า E60 แล้วมันใช้งบต่ำกว่าด้วยแล้วรถมันยังปีมันยังได้อยู่ใหม่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าผมดูนี่คัน 900,000 กว่านี่ติดเบียร์ใส่ปีนะเนี่ยน่าโดนว่าห้างส่วนดีถ้าจะเอาถ้าไปเทียบกันอย่างนี้นะห้างส่วนดีมันกินขาดอยู่แล้วมันได้ยุโรปอะได้เครื่องดีเซลด้วยประหยัดกว่าข้างส่วนดีขับแล้วไงมันก็สีก็เหนือเทียนหน้าอยู่แล้วใช่ป่ะฮะเขาบอกว่ามีข่าวดีมาแจ้งให้พี่น้องชาวไทยได้ทราบนะครับว่ากรุงเทพมหานครได้เพิ่งจัดอันดับเป็นเมืองหลวงที่มีรถติดอันดับ1ของโลกแซงเมืองอิสตันบูลของตุรกีมาแล้วต้องดีใจหรืออะไรฮะก็จะต้องเสียใจเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีรถติดอันเลวร้ายเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่เฉพาะในช่วงวิกฤตในตอนเย็นก็คือคนที่จัดอันดับก็คือบริษัทที่ทอมเป็นบริษัทที่ทำ GPS ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาใช้ GPS ด้วยไปในมูแน่นอนครับก็จัดอันดับมาที่หนึ่งก็คือเมืองไทยที่สองคือเมืองอิสตันบูลของตุรกีอิสตันบูลเนี่ยเขาบอกที่รถมันติดเพราะว่าเขามีสะพานเชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็อันดับ3ก็คือมอสโกซึ่งคนอยู่เยอะมากแต่เขาเราคนน้อยกว่าแต่คนไทยมีความสวรรค์เรื่องทำให้รถติดนะฮะยอดฝีมือฝีมือทางด่วนยังทำให้ติดได้เลยครับนะมาดู SMS กันนะครับมาดูข้อนี้นะเขาถามว่าเสียงจากลูกปืนล้อเนี่ยวิเคราะห์โดยมีมาตรฐานอะไรบ้างนอกจากการฟังเสียงช่างหัวหน้าช่างมีเครื่องมือวัดเสียงวิเคราะห์ไหมครับไม่ต้องขนาดนั้นครับถอดดูเลยฮะอยากรู้ง่ายที่สุดถอดดูสภาพได้ครับลูกปืนล้อเนี่ยเวลามันสึกมันไม่เท่ากันเนี่ยเขาดูที่ตลับหมุนดูก็รู้ฮะแต่ถ้าเกิดจะไปถอดดูเนี่ยมันก็เสียเวลาเขามีวิธีวิเคราะห์ก็คืออย่างที่บอกไงลูกปืนล้อเนี่ยมันวิเคราะห์ไม่ยากพอเสียงมันดังเนี่ยเรารู้เลยพอรอบล้อมันวิ่งสูงขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งดังมากขึ้นใช่ไงพี่แต่อันนี้เขาถามงี้พี่บอกก็ถามว่ามีวิธีอื่นไหมอย่างเช่นเครื่องวัดเสียงคือเขาจะไม่ชัวร์ว่าช่างที่ฟังแล้วว่ามันมั่นใจได้แค่ไหนไงถอดดูครับใช่ก็บอกแล้ววิธีเดียวถ้าเอาให้มันไม่ได้ถอดยากอะไรเลยเขาอย่างแรกเขาวิเคราะห์ก่อนฟังด้วยเสียงก่อนความน่าจะเป็นนะครับปุ๊บพอความน่าจะเป็นเนี่ยมันประมาณ 7-80% แล้วถอดดูก็จะเห็นในว่าสภาพมันเป็นไงสมควรเปลี่ยนหรือไม่ต่อทะเบียนต้องใช้สำเนาเล่มหน้ารถที่มีวันล่าสุดใช่ไหมคะสำหรับต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาซีล็อกกัน2หน้าครับครับหน้าแรกก็คือหน้าที่จดทะเบียนรถที่เราเป็นชื่อผู้คนชื่อเราเป็นผู้ครอบครองด้านหลังเป็นกระดาษแผ่น A4 แผ่นเดียวกันครับเขาก็ซีล็อกด้านที่เราเสียภาษีล่าสุดที่เราลงมาในเล่มมันที่เท่าไหร่ยังไงมันมีราคาบอกอยู่ด้วยเขาจะได้รู้วิธีการต่อภาษีก็ทำได้โดย
สองวิธีวิธีแรกก็คือทำด้วยตัวท่านเองนะครับขับรถไปยังถ้ารถท่านเกิน7ปีก็ขับไปหาตรอ.ใกล้บ้านสถานีตรวจสภาพรถยนต์ให้เขาประเมินว่ารถท่านเนี่ยผ่านอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าออกได้ใบตรอ.มาเรียบร้อยแล้วที่ตรอ.เขาก็จะมีขายประกันพรบ.ถ้าไม่มีก็ซื้อประกันอิ่มใจของเราพรบ.อิ่มใจของเราต่อเพราะรถทุกคันเนี่ยครับต้องมีถ้ารถเกิน7ปีต้องมีใบตรวจสภาพต้องมีพรบ.ท่านถึงก็ต่อภาษีง่ายๆขับรถเข้าไปที่ขนส่งนะครับเขาจะมีตู้เหมือนทางด่วนที่เป็น fast lane ก็เลี้ยวรถเข้าไปต่อแต่เราต้องมีใบตรวจสภาพมาแล้วในกรณีรถเกิน7ปีแล้วก็มีใบพรบ.เขารู้ว่าเราซื้อพรบ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ากรณีรถไม่ถึงรถไม่สภาพไม่เกิน7ปีก็ท่านก็สามารถซื้อพรบ.แล้วก็นำสำเนาเนี่ยครับขับรถเข้ามาในตู้ด่วนเนี่ยก็เข้าไปเขาเรียกว่าไปยื่นแล้วก็จ่ายภาษีได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำอีกวิธีที่สองคือเขามีบริษัทที่รับต่อภาษีรถยนต์ให้เขามีเจ้าหน้าที่จัดการให้ค่าใช้จ่ายเขาจะอยู่ที่เขาเก็บอยู่ประมาณคันละประมาณ150บาทถึง200บาทแล้วแต่เจ้านะครับก็ไม่ต้องไปเองนะครับแต่ถ้ามีเวลาไปเองก็ขับมาต่อได้ตัวเองไม่ได้อยากจริงๆหน้าขนส่งที่หมอชิดนั่นก็มีทั้งตรอมีทั้งขายพรบครบอยู่แล้วแล้วก็มีช่องด่วนด้วยนี่ต่อภาษีอ่ะนั่นแหละแต่ว่าต้องมีถ้าเกิน7ปีต้องมีใบตรวจสภาพให้เรียบร้อยก่อนตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วก็มีพรบให้เรียบร้อยแล้วถึงรับต่อภาษีให้ครับแล้วก็เตรียมเงินใบที่ด้านหลังเล่มก็จะระบุเลยพอรถยนต์เนี่ยพอยิ่งปีเก่ามากค่าภาษีต่อปีมันก็จะถูกลงนะครับบางคนจำไม่ได้เอารถตัวเองเสียภาษีเท่าไหร่ก็ไปเปิดหน้านั้นดูก็จะรู้ว่ามันถูกลงนะครับสลับมาหน้าจอนะครับระหว่าง CLK กับ SLK เลือกอะไรดีครับอายุ61ปี61ปีฮะคนขับอายุ60กว่าครับแล้ว SLK รุ่นไหนอาจารย์ขับอะไรดี172เงี้ยเหรอดูจากCLK ก็มีอยู่2ตัวที่เราเห็นนะครับ CLK ก็มีตัวแรกก็ไม่ถึงล้านตัวแรกก็มีนะ 500,000 กว่าบาทเข้าใจนั่นว่าน่าจะเป็นตัวล้านต้นใช่ล้านต้นตัว204170น่ะ W 204 CLK ตัวตาถั่วไม่ใช่ SLK คุณก็ใช่ SLK ก็ต้องเป็น171ก็ประมาณล้านปลายๆล้านโอ้โหทำไม่ได้นะมันต่างเยอะเหมือนกันนะทำไมต้องไปเทียบกับ170นะ15ประมาณ15มีแล้วครับ171แต่ราคามันต่างกันอ่ะ171ต้องเป็น200 CLK มันต่ำล้านเนี่ย200ต่ำล้านถ้าต่ำล้านต้องไปเทียบกับ170ถ้าเทียบกับ170นี่ยังไงก็ CLK ก็เหนือกว่าแต่จริงแล้วมออายุ60กว่าเนี่ยก็170 172 171ใช่มั้ย CLK เหมาะที่สุดอายุขนาดนี้นะเอารถที่มันนิ่มนวลครับนั่งสบายนะครับ SLK มันกระเด้งกระดอนมันไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ครับผมว่าขับแล้วเหนื่อยแล้วก็ผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่ใช่สปอร์ตแบบนั่ง2คนคุณปู่คุณย่าคงไม่ใช่อ่ะเป็น CLK ซะก็ยังเป็น 2+2 มีที่นั่งด้านหลังผมว่าเหมาะกว่านะครับมาดูข้อนี้ครับมีงบ 80,000 อยากได้รถที่วัยรุ่นนิดๆใช้งานประจำวันประหยัดเชื้อเพลิงนะครับที่ดูไว้มี Civic 3ประตู Civic 4ประตูโฉม EG Mitsubishi Lancer Type Benz CK2 แล้วก็ Honda Accord ปี94ไฟท้ายก้อนเดียวผมเลือก3ดอเลยมีครับผมเลือก Civic ทั้ง2ตัว Civic ทั้ง3ประตู4ประตู4ประตูมีอนาคตสุดนะอยู่ในงบราคานี้ดูวัยรุ่นแน่นอนครับที่เหลือมาเหนื่อยหมดนะครับเขาบอกถ้าเปลี่ยนแม็กแล้วช่วงล่างชกหน้าชกหลังผมวงเล็บว่าผมว่ามันต้องเปลี่ยนช่วยแนะนำช่วงล่างที่ราคาพอกลางใส่ All New D-Max ครับก็ชก4ต้นพอแล้วถ้าจะเปลี่ยนอ่ะมันเฟิร์มกว่าเดิมแน่นอนจะตรวจเตี้ยยกสูงไอรอนแมนมีหมดนะครับโชค4ต้นเนี่ยจบเลยถ้าเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับใช้ได้เลยมาดูข้อนี้นะเขาถามว่าเปลี่ยนช็อคอัพติดเหล็กกันโครงเพิ่มสำหรับ Toyota Fortuner 3000 VN โฉมปี2013โฉมที่แล้วขับ2ดีไหมครับเหล็กกันโครงใส่เพื่ออะไรไปแล้วเมื่อใส่กันแล้วเลือกใส่กันแล้วช่วยอะไรแล้วแล้วมันมีจากโรงงานก็มีอยู่แล้วเปลี่ยนโชคสปริงเหมือนที่ผมทำพอแล้วใช่ไม่เขาเลือกใส่กันแล้วเขาเหล็กกันโครงผมว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยกับเหล็กกันโครงครับบอกว่าเทคโนโลยีรถยนต์รุ่นใหม่ๆมันไม่จำเป็นต้องใส่เหล็กกันโครงแล้วมันแล้วที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานด้วยใส่ไปก็ไม่มีผลแล้วเส้นนิดเดียวเหล็กนิดเดียวมันไม่ทำงานช่วยอะไรได้ในเรื่องการโครงเลยเขาบอกว่าผู้หญิงครับขับรถ Honda City ไปลุยน้ำมาไฟรูปเครื่องยนต์สีส้มมันโชว์ขึ้นแผงหน้ารถค่ะแล้วก็เร่งเครื่องไม่ขึ้นพอขับไปสักพักถึงได้ขับได้ปกติแต่พอรูปเครื่องยนต์โชว์ไฟเอนจินโชว์ตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรคะ
ถ้าลุยน้ำเนี่ยต้องสันนิษฐานเลยว่ามีน้ำหรือว่ามีความชื้นเข้าไปอยู่ในเซ็นเซอร์หรือเข้าไปทำให้วงจรไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เนี่ยมีปัญหาทำให้ไฟเอนจินโชว์แต่ว่ามันถ้าใช้ไปสักพักนึงระยะนึงเนี่ยมันอาจจะหายไปแต่ว่าไฟเอนจินเนี่ยถ้าสมมติมันจำแล้วถ้าเป็นเซ็นเซอร์ตัวหลักเนี่ยมันยังคงยังจำอยู่ดับเครื่องไปเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกขึ้นใหม่อาจจะขึ้นอีกง่ายที่สุดก็ไปเสียบดูใช่วิธีการเช็คเลยก็คือเข้าอู่มาตรฐานหรือศูนย์บริการนะครับทำการตรวจเช็คสแกนว่าไอ้จุดที่มีปัญหาเนี่ยมันคือจุดไหนครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คหรือลองลบดูถ้าลบได้แล้วหายไม่เด้งมาอีกก็คือจบแต่สมมติลบแล้วมีการเด้งขึ้นมาอีกนะครับก็จะต้องแก้ไขที่เซ็นเซอร์ตัวนั้นดูว่ามันเป็นที่ตัวไหนส่วนใหญ่ Honda ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวหน้าเครื่องนะครับออกซิเจนเซนเซอร์อะไรพวกนี้ที่มันอยู่เตี้ยนะครับมารับสายคุณเล็กครับครับสวัสดีครับท่านสอนักศึกษาท่านครับครับผมจะสอบถามรีโวที่เป็นตัวท็อปครับครับครับมันเวลามันจะมีไอ้รูปตัว A ท็อปสตาร์ทสต็อปครับเวลาติดไฟแดงนะครับอ่าฮะครับผมจะสอบถามว่าถ้าใช้งานบ่อยๆนี่มันมีผลอะไรมั่งหรือเปล่าจริงเขาก็ออกแบบตัวอะไรนะตัวไอ้ออโต้สตาร์ทสต็อปในรีโวอ่ะปุ่มกดแล้วมันจะดับเครื่องยนต์ชัตดาวน์อัตโนมัติไงปุ่มกดแล้วนะใช่ก็จริงๆนะพูดถึงว่าคือจริงๆโรงงานเขาทดสอบมาแล้วนะผมว่าปุ่มพวกนี้ต้องถูกกดมาเป็นล้านครั้งนะถึงจะผ่านมาตรฐานโรงงานนะคือการทำงานเนี่ยอันนี้มันเป็นออโต้ไอตัวมันจะเป็นปกติเนี่ยมันจะพร้อมทำงานถ้าเราไม่ชอบเราถึงกดออฟปิดได้ให้มันปิดได้ครับคือถามว่ามันมีผลกระทบไหมกับการทำงานคือจุดประสงค์ก่อนมันออกแบบมาเพื่อความต้องการอยู่2 อย่างความต้องการที่1คือต้องการลดมลพิษจากการทดสอบปลายท่อไอเสียในการทดสอบตามมาตรฐานอันดับ2เลยก็คือเมื่อเครื่องยนต์ดับหรือชัตดาวน์เนี่ยการเผาไหม้ไม่เกิดมลพิษไม่เกิดก็จริงการฉีดเชื้อเพลิงก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันได้ความประหยัดจากการโฆษณาหรือการเคลมในการทดสอบแต่ถามว่ามันได้ประโยชน์จริงมั้ยแน่นอนว่ารถอีโคคาร์ก็มีรถซูเปอร์คาร์อย่างปอร์เช่ก็ยังใช้นะครับแต่ถามว่ามันได้ประโยชน์สตาร์ทสต็อปเนี่ยเหรอใช่ฮะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์จริงๆไหมในการในแง่ปฏิบัติผมว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะลดข้อจำกัดของการทดสอบมากกว่าใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ประหยัดมากขึ้นเท่าไหร่อย่างเช่นติดเครื่องยนต์ดับเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องยนต์หยุดทำงานแน่นอนของ Toyota ออกแบบมาพิเศษตรงที่มันมีเจลทำให้ความเย็นเนี่ยมันอยู่นานกว่าปกติประมาณสักนาทีหรือ2นาทีครับแต่ถามว่ามันเรารู้สึกสบายมั้ยเราก็ไม่รู้สึกสบายเหมือนกับแอร์ทำงานปกติมันมี2แบบครับจริงๆต้องอธิบายเพิ่มเติมนะผมเนี่ยเจอรถพวกนี้มาสักระยะนึงแล้วจริงๆแล้วคนที่นำก่อนคนแรกเลยคือ Mercedes-Benz เนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเครื่องยนต์8ศพเนี่ยเวลารถติดเนี่ยมันจะเอนจินชัตดาวลงมาครึ่งหนึ่งเหลือแค่การทำงานแค่4สูบตัวเนี้ยมันก็คือเป็นระบบเอนจินชัตดาวน์อย่างที่ตาเล็กบอกคือเรื่องของมลภาวะเรื่องของความประหยัดในขณะที่รถติดไม่จำเป็นต้อง8สูบต้องทำงานตลอดเวลาพอมาปัจจุบันนี้ที่เห็นภาพชัดเลยคือ e-class W212 จะเห็นภาพชัดที่เป็นออโต้สตาร์ทสต็อปเวลาเราเขาเรียกไอเดนสตาร์ทสต็อปนะเวลาเราเหยียบเบรกรถติดปุ๊บเกิน5วินาทีเครื่องยนต์จะตัดชัตดาวน์เลยตึบดับแล้วก็พอเราเหยียบคันเร่งปุ๊บมันก็จะออโต้สตาร์ทขึ้นมาเองเพราะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราอ่ะพอใช้ไปสักพักคนไทยจะไม่ชอบเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนแล้วรถบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ติดนิ่งพอมันไม่ติดนิ่งปุ๊บไอ้ระบบตัวเนี้ยทำให้กวนใจคนขับมันจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับนั่งคานเดี๋ยวดับอะไรเงี้ยตลอดเวลาเพราะรถบ้านเรามันไม่ได้ติดแช่มันติดแต่ขยับ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 สุดท้ายทุกคนก็จะไปออฟโหมดให้หมดมันปิดได้ครับโหมดนี้ไม่ใช่งานปัญหาที่แอร์ไม่ที่เขาเจอคือแอร์ไม่เย็นตอนที่มันดับอ่ะก็นั่นไอ้คนรู้ก็เครื่องยนต์มันจะดับเครื่องมันจะไปเย็นที่ไหนล่ะจ๊ะถูกไหมก็เขามีการออกแบบแบตเตอรี่สำหรับรถที่มีระบบนี้มาอยู่แล้วนะครับที่มีค่า CCA สูงนะครับแล้วก็การทดสอบมอเตอร์สตาร์ทที่นานกว่าปกติดีกว่าปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามกับการใช้งานในเมืองไทยผมว่ามันก็ไม่ได้เหมาะรถยนต์บางรุ่นก็เลยไม่ได้ใช้นะฮะครับโอเคนะครับคุณเล็กครับครับผมได้สอบถามว่าถ้าวิ่งต่างจังหวัดนี่ก็ไม่จำเป็นนะกดยกเลิกได้ใช่ไหมครับยิ่งไม่จำเป็นเลยกดยกเลิกได้เลยพี่ได้เลยครับครับผมครับครับคือมันช่วยตอนนี้รถติดๆอ่ะพี่เอางี้คือภาพรวมของโลกคือปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของภาพรวมของโลกเราเองเรื่องมลพิษรณรงค์เรื่องของมลภาวะเราโลกเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงตลอดเรามีภัยพิบัติที่เราไม่เคยเจอเกิดขึ้นต่างๆในโลกนี้เมืองไทยไม่เคยเกิดสึนามิเราก็มีมาแล้ว
ถูกไหมฮะเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเรากะอะไรกับโลกนี้เราไม่ได้มลภาวะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันทำลายไปจนชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยบางทีเราจะสังเกตได้ว่าบางเมืองที่เราไปเนี่ยเรารู้สึกแสบตาแสบคอถูกว่ามลภาวะสูงๆอย่างจีนในบางเมืองเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเมืองเดินเมืองนี้แล้วตาเราจะขุ่นๆมัวๆไงไม่รู้แล้วแต่นะครับเพราะนั้นตัวเราเองถ้าเราเริ่มได้ถ้าวันนี้ถ้าเราอยู่ในภาวะที่เรารถติดแล้วเราช่วยลดมลภาวะได้แค่คนละไม่คนละ2มิลลิกรัมทำพร้อมกันพันล้านคนทั่วโลกมันก็เยอะอยู่นะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของที่ถ้าเราทำได้เราก็ทำแต่ถ้าเรามันไม่จะเป็นในชีวิตเราเราก็ปิดได้เขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้ามีโอกาสคุณขับรถเข้ามาในกรุงเทพเราเจอรถติดถ้าเราทนได้เราช่วยเรื่องนี้โลกร้อนได้เราก็ควรจะช่วยกันทำนะไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับเรื่องราวของประกันชั้นหนึ่งเอ็กซ์ต้าสำหรับรถเล็กเลยพวกรถเก๋งพวกอีโคคาร์ครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย